นักท่องเที่ยวล็อตแรกมาบ้านเราแล้วนะครับผ่าน STV 41คนแต่ว่าบอกว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพที่เราทำได้ที่ประมาณ 4,000 คนต่อครั้งครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าการชุมนุมแสดงจุดยืนการเมืองเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยครับกับเวลานักท่องเที่ยวเขาเข้ามาในบ้านเราในตอนนี้ก็ตั้งแต่20ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายนครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีกลุ่มที่เข้ามาโดยวีซ่า STV เนี่ยนะครับประมาณ400คนกลุ่มแรกเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ครับ41คนแล้วก็วันที่26ตุลาคมนี้จะมาอีก147คนก็ยืนยันกันแล้วนะครับว่ามาแน่ๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับทั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่2ส่วนใหญ่ก็จากหลังจากที่เขากักตัวครบ14วันก็จะไปเที่ยวเขาบอกอยากไปภูเก็ตเป็นอันดับแรกๆเลยแต่ช่วงนี้อาจจะติดช่วงกินเจครับอาจจะบินตรงไปที่ภูเก็ตเลยไม่ได้เพราะว่ามีการจัดงานภายในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เลยต้องมีการกักตัวกันที่กรุงเทพก่อนส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไปจะไม่ใช่แค่จากจีนแล้วครับจะมาจากยุโรปจะมาจากสหรัฐเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นแล้วก็จีนก็ด้วยนะครับเขาก็ต้องมีการแจ้งความต้องการเบื้องต้นก็บอกว่าอยากจะไปชลบุรีอยากจะไปภูเก็ตไปพังงาไปกระบี่กันส่วนข้อเสนอที่บอกว่ามาบ้านเราแล้วเนี่ยคุณต้องมากักตัวก่อนนะมากักตัวบ้านเราก่อน14วันอาจจะเหลือ7วันไหมตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องดูผลฮะการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเนี่ยจนถึงวันที่2พฤศจิกายนครับว่าเป็นยังไงดูความพร้อมของไทยด้วยถ้าลดวันกักตัวได้นักท่องเที่ยวมาบ้านเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างหลังครบ14วันแล้วเนี่ยชุดแรกนะฮะก็จะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมสบคเปลี่ยนเป็นการกักตัว7วันในห้องพักแล้วก็7วันในบริเวณโรงแรมแทนก็คือว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยสามารถออกไปผ่อนคลายอิริยาบถนอกห้องได้ซึ่งก็บอกว่าไทยเองมีความพร้อมนะครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยพร้อมๆกันสักประมาณ 3,000 4,000 รายทีเดียวเพราะว่าจำนวนห้องของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวมีทั้งโรงแรมที่กรุงเทพมีทั้งที่ต่างจังหวัดนะครับชลบุรีบุรีรัมย์ภูเก็ตสมุยแล้วก็อาจจะขยายไปเชียงใหม่เพิ่มอีกต่างหากก็ทำให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 4,000 คนโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยมีโรงแรมเข้าร่วมกว่า9แห่งครับสมุยอีกกว่า10แห่งในกรุงเทพก็มีโรงแรมที่เข้าร่วมเกือบ20แห่งด้วยกันไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ